จักได้บรรยายธรรมะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งหลายการปฏิบัติธรรมมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าการที่เราจะมาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะไม่รู้แจ้งในธรรมไม่รู้แจ้งในธรรมคำสอนของพุทธเจ้า เขาบอกคนเมื่อไม่รู้แจ้งในคำสอนพุทธเจ้าแล้วมันก็ไปทำบาปบ้างทำบุญบ้างปนเปกันอยู่งั้นเนี่ยการทำบุญนี่มันมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แม้ว่าพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกก็มีการทำบุญให้ทานกันอยู่นั่นแหละการรักษาศีลห้าอย่างนี้มันก็มีมาแต่ดึกดำบรรพ์เหมือนกันหมายความว่าใครมีศรัทธาเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วก็ผู้นั้นก็จะเป็นผู้รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ไปเพราะว่าเชื่อว่าศีลห้านี่เมื่อรักษาให้บริสุทธิ์แล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุศลจะไม่มีบาปเกิดขึ้นมาแทรกแซง แล้วบาปนั้นอำนวยผลให้เป็นทุกข์มันก็รู้ก็เชื่อคนบางยุคบางสมัยถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกก็ตามแต่ว่าการภาวนานี่แหละมันไม่ค่อยมีการสั่งสอนกันไม่มีการอบรมกันมีแต่พวกเบื่อหน่ายในการครองละครองเรือนครองบ้านครองเรือนแล้วก็หนีเข้าป่าไปประพฤติตปะธรรมเรียกว่าเจริญฌานอยู่ในป่าได้แก่พวกฤาษีดาบสอย่างนั้นมีการภาวนากันแต่ชาวบ้านพวกครองเรือนทั้งหลายไม่เข้าใจนึกว่าการภาวนานี่เป็นเรื่องของนักบวชโดยตรงมันเข้าใจกันไปอย่างนั้นเพราะนั้นผู้ใจบุญอย่างมากก็ได้ให้ทานได้รักษาศีลห้าเท่านั้นเองเนี่ย ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกแล้วในพระองค์จึงมาทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ทั้งสามประการสามประการนี้ทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญพร้อมกันไปเลยอย่างนั้นพระองค์ได้รู้แจ้งแล้วว่าเมื่อได้บำเพ็ญข้อปฏิบัติสามประการนี้ให้พร้อมกันไปก็จะเป็นเหตุให้บุญกุศลเจริญงอกงามขึ้นในจิตใจแล้วบุญกุศลนั้นก็ไม่เสื่อมด้วยถ้าว่าขาดภาวนาแล้วไม่แน่บุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานการรักษาศีลหมดนั้นอาจเสื่อมไปเมื่อใดก็ได้เพราะเหตุว่าไม่ได้รักษาจิตใจของตนเองไม่ได้ควบคุมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเช่นนั้นแหละเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งเข้ามาจิตใจก็หวั่นไหวไปจิตใจเป็นอกุศลขึ้นมาเช่นโกรธโลภขึ้นมาในใจอย่างนี้นะเป็นเหตุให้ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปอย่างนี้แล้วก็ทำให้บุญกุศลนั่นเสื่อมคลายออกไปจากจิตใจเพราะว่าใจมันน้อมไปในทางบาปอกุศลดังนั้นน่ะพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงเรื่องภาวนาเนี่ยเข้าด้วยเป็นสามประการเพื่อให้พุทธบริษัทได้ลงมือปฏิบัติตามและให้บุญกุศลมันตั้งมั่น
อยู่ในจิตของตนไม่ให้เสื่อมอันนี้เพราะฉะนั้นพุทธบริษัทควรพากันพิจารณาให้ดีไอ้เรื่องข้อปฏิบัติ3ประการนี่นะแล้วมันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติคือหมายความว่าบุคคลผู้ที่เบื่อต่อความทุกข์ต้องการความสุขอันเป็นแก่นเป็นสารก็จำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญข้อปฏิบัติ3ประการนี้ให้พร้อมๆกันไปก็จึงสามารถที่จะปิดกั้นบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจได้และสามารถบำเพ็ญกุศลไปได้สะดวกสบายไม่มีอุปสรรคขัดข้องอะไรการที่บุคคลเราจะบำเพ็ญบุญกุศลไปสะดวกสบายไม่ได้ก็เพราะมันมีบาปนี่เองแหละมาขัดขวางเป็นอย่างนั้น ยกตัวอย่างเช่นเมื่อบุคคลเริ่มจัดการงานการบุญการกุศลขึ้นมาอย่างนี้นะบางทีก็มีคนมายั่วยวนชวนให้ทะเลาะวิวาท เมื่อผู้ใดอดทนต่ออำนาจของความยั่วยวนอันนั้นไม่ได้มันก็เลยไปทะเลาะวิวาทกับเพื่อนเข้าไปจิตใจก็เลยมัวหมองด้วยความโกรธนี่เป็นอย่างนั้นอันบุคคลผู้ที่ไม่สำรวมตนไม่สำรวมจิตใจนะเพราะว่าบุญกับบาปนี่มันเป็นศัตรูต่อกันและกันมาในชีวิตของบุตุชนคนเราไม่ว่ายุคใดสมัยใดผู้ที่ยังไม่ได้รู้แจ้งในธรรมของจริงแล้วมันจะต้องยึดเอาไว้ทั้งบุญทั้งบาปจิตใจของคนเรานี่นะบุญก็ยึดเอาไว้บาปก็ยึดเอาไว้อย่างนี้แหละเช่นบุญใจบุญนั้นนะบางคราวจิตใจก็มีเมตตากรุณาอยากจะให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขหรือว่าเห็นใครได้ประสบภัยพิบัติอันตรายต่างๆเนี่ยก็เกิดเมตตาสงสารช่วยเหลือเต็มที่อย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่นี่แหละคราวใจบุญก็ใจบุญไปอย่างนี้มานี่อ้าวถ้าใครทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจเข้ามาก็ไปต่อว่าต่อค้านเขาก็ทะเลาะกันขึ้นโกรธวิวาทบาดหมางซึ่งกันและกันทำความทุกข์ให้แก่กันและกันไปอันนี้แหละธรรมดาจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมนี่นะมันยึดเอาไว้ทั้งบุญและทั้งบาปแล้วผลที่จะได้รับเกิดมาแต่ละชาติก็คือสุขกับทุกข์แทนที่ว่าจะได้รับความสุขสม่ำเสมอไปไม่บางคราวก็เมื่อความสุขนั้นมันหายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนในชีวิตของคนหนึ่งหนึ่ง ไม่มากก็น้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแหละผู้ใดทำบุญมากก็มีความสุขมากทำบาปน้อยก็ได้รับความทุกข์ตามน้อยอย่างนี้นะผู้ใดทำบาปมากทำบุญน้อยก็ต้องได้รับความทุกข์มากได้รับความสุขน้อยสุขทุกข์นี่เกิดมาจากบุญและบาปพูดสั้นๆนะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เกิดมาจากอย่างอื่นแต่ว่าคนบางคนไม่พิจารณาเรื่องบุญบาปนี้ให้แจ่มแจ้งแล้วถ้าเห็นคนอื่นมารังแกตนมาเบียดเบียนตนก็ไปโทษคนนั้นแหละว่าคนนั้นแหละไม่ดีมาเบียดเบียนเราให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนหาได้มาคำนึงถึงตนไม่ว่าเพราะอะไรคนนั้นถึงได้มาเบียดเบียนตนบางทีตนก็ไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจในปัจจุบันนี่แหละเขาก็ผูกใจเก็บไว้ได้โอกาสเขาก็เล่นงานตนถ้าหากว่าตนไม่ได้ทำอะไรให้เขาเจ็บอกเก็บใจในปัจจุบันนี้ก็แสดงว่าตนได้ทำกรรมชั่วมาแต่ก่อนได้เบียดเบียนบุคคลอื่นมาแต่ก่อนอย่างนี้กรรมนั้นจึงได้ตามมาสนองเอาทำให้
คนรังเกียจเดียดฉันหาทางอิจฉาเบียดเบียนถ้าว่าผู้ใดมาทวนกระแสจิตเข้ามาพิจารณาตัวเองเข้าไปได้อย่างนี้มันก็จะไม่โกรธตอบคนนั้นเลยก็จะนึกในใจเลยแล้วว่าเราอโหสิกรรมให้นะเพื่อนนะตั้งแต่นี้ไปจะได้มีเวรต่อกันและกันเลยขอให้ได้เป็นมิตรเป็นญาติกันไปร่วมกันสร้างบุญบารมีเพื่อหาทางให้พ้นจากทุกข์ดีกว่าที่เราจะมาผูกเวรกันนี่ถ้าอธิษฐานในใจขึ้นไปอย่างนี้แล้วกรรมเวรเหล่านั้นมันก็ต้องเบาบางลงแหละเพราะมันไม่มีการเพิ่มเติมเข้าไปอีกเมื่อมันให้ผลไปสุดเขตมันแล้วมันก็ระงับไปกรรมเวรเหล่านั้นนะกรรมเวรบางอย่างมันอาจให้ผลไปในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นี่นะชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไปหมดไปมันไม่ให้ผลจนตลอดชีวิตก็มีแต่ว่ากรรมชั่วบางอย่างมันไปให้ผลเอาเวลาแก่ชราภาพลงไปจนจะหมดอายุสังขาร นั้นก็มีถ้าร้ายอย่างนั้นแล้วมันก็ให้ผลไปจนตลอดหมดลมหายใจเข้าออกนู่นแหละเป็นอย่างนี้เราต้องอ่านดูชีวิตนี่ให้มันออกให้มันเห็นแจ้งด้วยตนเองถ้ามันเห็นแจ้งด้วยตนเองอย่างว่านี่แล้วมันก็เบื่อแล้วเบื่อบาปคนเราก็ไม่ทำบาปแหละ ถ้าว่าเหตุผลดังกล่าวมานี่ไม่แจ่มแจ้งขึ้นในจิตใจของใครแล้วผู้นั้นจักไม่เบื่อบาปหรอกเมื่อเจอบาปมันก็จะทำบาปได้เลยเป็นอย่างนี้คนบางคนนะไปวัดสมาทานศีลแล้วกลับไปถึงบ้านวันนี้ก็มีงานไปปักดำนากันบ้างบอกไปเกี่ยวข้าวบ้างเอ้าไปเห็นปลาอยู่ในนานะหมดเกิดอยากกินเนื้อมันขึ้นมาแล้วก็ไปจับมันมาฆ่าต้มแกงกินเสียทั้งที่รับศีลจากวัดไปหยกหยกแล้วอย่างนี้มีอยู่ท้มไปเพราะฉะนั้นศีลอันนี้มันจึงชื่อว่าเป็นศีลชั่วคราวหนึ่งชั่วระยะที่อยู่ในวัดนั่นแหละเมื่อออกจากวัดแล้วก็เอาส่งคืนพระไปหมดเลย อย่างนี้นี่มันก็จะสมกับว่าที่ท่านเล่านิทานมาเรื่องพรานคืนศีลนั่นแหละพรานป่าคนนั้นไปรับศีลจากพระมาแล้วมาบ้านเมียรู้เข้าเมียก็ไม่พอใจเลยบอกให้ผัวเอาไปส่งคืนพระผัวก็เอาไปส่งคืนพระก็ฉลาดพอโหศีล นี่ของพระพุทธเจ้านู่นจะมาส่งอาตมาได้ยังไงอ่ะต้องเอาไปส่งคืนพระพุทธเจ้านั่นจึงค่อยได้เอาอุบาสกคนนั้นก็เดินทางไปแหละเมื่อพระบอกให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั้นแหละเหมือนกันก็เดินทางไปเลยไปเจอพวกเปรตเข้าไปหมู่หนึ่งเปรตเหล่านั้นก็ถามไทยว่าอุบาสกคนนั้นจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็สั่งความไว้เพราะอะไรหนอพวกข้าพเจ้านี่นะขั้นวัน8ค่ำ15ค่ำได้อยู่ดีกินดีสนุกสนานร้องรำทำเพลงไม่อดไม่อยากอาหารการกินอะไรก็ได้คันเลยวันพระนั้นไปแล้วเป็นวันธรรมดาแล้วมีตั้งแต่ทุบกันตีกันทะเลาะวิวาทกันอาหารการกินก็อดอยากทำไมเป็นอย่างนี้หนอกรรมเวรอะไรว่างั้นขอฝากความนี้ไปกับท่านขอให้ท่านไปทูลถามพระพุทธเจ้าให้ด้วยเมื่อชายคนนั้นไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็นำความอันพวกเปรตสั่งไปได้ไปทูลถามพระองค์พระองค์ก็จึงทรงรับสั่งว่าคนเหล่านั้นน่ะตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่ถึงวัน8ค่ำก็เข้าวัดกันทีนึงไปสมาทานศีลถวายอาหารอภิณฑบาตแก่พระเจ้าประสงค์คันถึงวัน15ค่ำก็เข้าวัดกันทีนึงไปรับศีล
ฟังธรรมถวายทานนอกจากวันพระแล้ววันนี้ก็พากันไปดื่มเหล้าเมาสุราเมื่อมึนเมาเข้ามาแล้วก็ชกกันตีกันหัวร่างข้างแตกไปไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรไม่ได้รักษาศีลเลยวันธรรมดานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นตายแล้วมันถึงได้เกิดเป็นเปรตอยู่อย่างนั้นแล้วก็ได้รับความสุขแต่เวลาวันแปดค่ำสิบห้าค่ำวันนอกนั้นแล้วก็เสวยทุกข์เพราะว่าทำแต่บาปกรรมนี่เป็นอันแสดงว่า บุญกรรมบาปกรรมนี่มันยุติธรรมเอาซะจริงๆนะเมื่อไปทำบุญวันแปดค่ำสิบห้าค่ำตายไปบุญมันก็ให้ผลในวันนั้นแหละวันธรรมดาไปทำบาปบาปมันก็ให้ผลมันเป็นอย่างนั้นนะก็ได้รับทุกข์ทนทรมาน นี่แหละคนส่วนมากเท่าที่สังเกตเห็นมานะเป็นอย่างนี้แหละมีศีลมีธรรมแต่เวลาเข้าวัดเท่านั้นเองนะออกจากวัดไปแล้วศีลธรรมเอามอบให้พระคืนไปหมดมีแต่ตัวเปล่าเปล่ากลับไปบ้านพร้อมด้วยกิเลสตัณหาสารพัดนั่นแหละเพราะเหตุนั้นมันถึงได้ทำบาปกรรมใส่ตัวเองไว้ไม่สามารถที่จะรักษาศีลให้สม่ำเสมอไปได้ในเรื่องการทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี่มันก็มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นู่นแหละแม้แต่สมัยครั้งพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกคนบางพวกบางเหล่าก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักเอาสิ่งของผู้อื่นเป็นของตนไปเล่นชู้สู่ชายอื่นหญิงอื่นซึ่งเป็นสามีหรือภรรยาของคนอื่นเขาอย่างนี้แหละพูดเท็จพูดคำหยาบพูดซอเสียดเพ้อเจ้ออะไรกันไปอย่างนั้นดื่มเหล้าเมาสุราอย่างนี้นะถึงพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแท้ๆพระองค์ทรงแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนให้ละเว้นบาปอกุศลเหล่านี้เขาก็ไม่เชื่อไม่ทำตามไม่ว่าแต่คนชั้นต่ำไหมคนชั้นสูงเช่นเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ดีเป็นเสนาอำมาตย์หมู่เนี่ยก็ยังทำบาปเหล่านี้กันมีอยู่นี่แต่เท่าที่สังเกตดูแล้วก็ผู้ที่รับปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่เป็นจำนวนมากนะเพราะในครั้งนั้นคนมีบุญมากมาเกิดนี่คนได้ทำบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนนู้นมาเกิดเป็นจำนวนมากเพราะว่าเป็นบริษัทบริวารของพระพุทธเจ้าได้สร้างบุญบารมีตามพระโพธิสัตว์มาเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกคนเหล่านั้นก็ได้มาเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อทราบข่าวพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาเพราะว่านิสัยเก่านั้นมันติดมาแต่ชาติก่อนก็เคยเลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมาเรื่องมันน่ะแต่คนบางพวกแต่ชาติก่อนโน้นก็ไม่ได้เลื่อมใสในคุณพระรัตนกรัยและไม่เคยได้รักษาศีลรักษาก็อย่างว่านั่นแหละได้แต่วันพระวันโกนเท่านั้นเองนอกจากวันเช่นนั้นแล้วก็ไปทำบาปเหมือนเดิมคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นแต่บางพวกเพื่อนก็รักษาศีลห้านี่เป็นนิจศีลไปเลยแล้วก็ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือไม่นับถือลัทธิอื่นไม่นับถือพูดผีปีชาติแต่ว่าคนที่ยุคหรือว่ากลับกันที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนี่คนส่วนมากก็นับถือเทวดาอินพรหมเป็นที่พึ่งส่วนน้อยก็นับถือพูดผีปีชาติเป็นที่พึ่งคนชั้นต่ำนะนั่นแหละก็นับถือสิ่งที่สมมุติกันว่าศักดิ์สิทธิ์ชั้นต่ำเป็นที่พึ่งที่นับถือที่กราบไหว้บูชามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อคนเหล่านั้นได้เกิดมาร่วมศาสนาของพระพุทธเจ้านี่มันก็จึงได้แบ่งเป็นสองพวกนั่นแหละพวกหนึ่ง
เป็นพวกที่มีความเลื่อมใสยิ่งในคุณพระรัตนตรัยพร้อมด้วยศีลอันบริสุทธิ์อีกพวกหนึ่งนั้นไม่เลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยแล้วก็ไม่รักษาศีลไม่เชื่อว่าศีลนั้นจะพาตนให้พ้นทุกข์ไปได้อย่างนี้คนมันมีอยู่สองพวกอย่างนี้ในครั้งพระพุทธเจ้าก็ดีพระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดเอาไม่ได้หมดเลยเพราะอะไรแล้วก็เพราะว่าคนเหล่านั้นมีกิเลสบาปธรรมหนาแน่นอยู่ในจิตใจแม้พระองค์จะแสดงธรรมให้ฟังอย่างไรมันก็รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ปฏิบัติตามไม่ได้เพราะว่าคำสอนของพระองค์นี่พระองค์ไม่ได้สอนให้เพียงแต่แค่บวงสรวงอ้อนวอนนี้ทรงสอนให้คนลงมือกระทำเลยสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นโทษก็ทรงสอนให้ละให้เว้นผู้เชื่อคำสอนของพระองค์ก็ต้องละเว้นบาปนั้นตามที่พระองค์เจ้าบัญญัติไว้นี่คนเหล่านี้เป็นคนมีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าได้สร้างมาแต่ชาติก่อนหนหลังเป็นอย่างนั้นแล้วทรงสอนให้เจริญสมถะวิปัสสนาอย่างนี้คนเราใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้ามากมันก็เจริญได้เลยบางพวกบางคนก็เจริญสมถะทำใจสงบในขณะที่ฟังเทศอยู่นั่นแหละแล้วก็เจริญวิปัสสนาพิจารณาสังขารนามรูปตามที่พระองค์เจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไปนั่นนะทรงสอนให้ปล่อยให้วางนามรูปนี่อย่าไปถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้เพื่อนก็ทำอุบายแยบคายในใจปลงวางขันห้าลงได้ในขณะฟังธรรมนั้นก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ตามกำลังวาสนาบารมีของตนนะบางคนหรือบางพวกก็ได้บรรลุโสดาบันหรือว่าสกิทาคามีอนาคามีตามบุญวาสนาบารมีของตนบางพวกก็ได้สำเร็จอรหันต์แล้วก็ขอบวชเลยพวกที่สำเร็จอรหันต์น่ะพวกสำเร็จโสดาสกิทาคาอนาคามุนีขอบวชเลยก็มีไม่ได้บวชครองเรือนก็มีอย่างนั้นมันแล้วแต่ผู้ใดได้ตั้งปณิธานความปรารถนามาอย่างไรแต่ชาติก่อนนู่นบางคนก็ตั้งปณิธานว่าได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้รู้ธรรมของจริงแล้วก็ขอให้ได้บวชอะไรอย่างนี้นะเมื่อได้ตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้พอได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าบางพวกก็ไม่ทันได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยก็มีความเลื่อมใสยิ่งขอบวชทันทีอะไรก็มี บางพวกก็ได้บรรลุมรรคผลแล้วจึงขอบวชก็มีนั่นแหละพวกใดที่ไม่มีวาสนาที่จะได้บวชก็กลับไปครองเรือนแล้วก็ปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาธรรมของอุบาสกอุบาสิกาพระองค์เจ้าก็ทรงแสดงไว้เช่นอย่างสมบัติของอุบาสก5ประการอย่างนี้แหละ1ประกอบไปด้วยศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม2มีศีลบริสุทธิ์3ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้น 4ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา5บำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนานี่ผู้เป็นอุบาสกก็จะต้องตั้งอยู่ในคุณสมบัติของอุบาสก5ประการนี้และเว้นจากวิบัติ5ซึ่งตรงกันข้ามกับสมบัตินั้น ก็ลองพิจารณาดูสำหรับผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาน่ะว่าเราได้ปฏิบัติตามคุณสมบัติ5ประการนี้แล้วหรือยังหรือว่าปฏิบัติตามได้เป็นบางข้อยังปฏิบัติตามไม่ได้อย่างนี้นะก็ให้พยายามปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นให้ครบทั้ง5ข้อนั้น แต่ข้อสำคัญก็เรื่องเป็นผู้ที่มีศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่แหละอันนี้สำคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่า
เมื่อบุคคลเชื่อลงไปว่าทำกรรมดีกรรมดีย่อมอำนวยผลให้เป็นสุขอย่างนี้นะแล้วเชื่อว่าบุคคลเมื่อทำกรรมชั่วใส่ตัวแล้วกรรมชั่วนั้นจักอำนวยผลให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้นะเมื่อได้ความเชื่อมั่นในใจอย่างว่านี้แล้วอันใดเป็นบุญเป็นกุศลก็ลงมือกระทำเลยเรื่องใดเป็นบาปเป็นกรรมก็เว้นแบบนี้นะเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดได้โทษทุกอย่างวะนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นบาปเป็นโทษอย่างนี้คนผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นอย่างว่านั้นนะมันก็เว้นเลยเว้นจากกรรมชั่วเหล่านี้ล่ะกลัวว่ากรรมชั่วเหล่านี้มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่เพราะเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะเพราะฉะนั้นยังว่าคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยข้อสำคัญแท้ๆก็คือศรัทธานั่นแหละเมื่อศรัทธาความเชื่อมีแล้วก็มีปัญญาประกอบด้วยอย่างนี้นะก็จะเป็นผู้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้แล้วก็จะไม่ถือมงคลตื่นข่าวคืออะไรมงคลตื่นข่าวนะข่าวว่าเจ้าองค์บุญบังเกิดขึ้นที่โน้นที่นี้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตื่นข่าวกันหลั่งไหลกันไปเอาไปเขาหลอกเอาเงินเอาทองไปที่จริงแล้วเจ้าองค์บุญไม่มีมีกับบุญก็แค่นั้นแหละไม่ใช่เป็นผู้ชำระอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจไม่มี ธรรมดาท่านผู้บริสุทธิ์หมดจดท่านละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานนะท่านไม่อวดตัวเลยแล้วไม่ยอมให้ใครไปโฆษณาเลยอย่างนี้เลยสุดแล้วแต่ใครจะมองเห็นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้มีปัญญาเนี่ยก็จะไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวประลำประลาไปทั่วแล้วข่าวอีกอย่างหนึ่งกับพวกหมอดูหมอเดามาโฆษณาว่าถ้าหากว่ามาดูชะตาราศีของชีวิตเสียเราจะได้รู้ว่าชีวิตของเรานั้นประกอบอย่างไรทำอย่างไรถึงจะมีความสุขความเจริญได้อย่างนี้นะเขาโฆษณาอย่างนี้ก็อยากจะมีความสุขความเจริญอยากจะร่ำจะรวยก็เลยไปพึ่งหมอดูให้หมอดูเขาทำนายให้นั่นลืมไอ้ความเชื่อที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ลืมแล้วไม่ได้ใส่ใจเลยอย่างนี้แหละเอาหมอเขาทำนายยังไงก็ต้องลงมือทำตามเพราะว่าตนอยากเจริญรุ่งเรืองอยากจะรวยนี่บางคนซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็อยากจะถูกหวยรวยเบอร์หรือว่าก่อนซื้อลอตเตอรี่ไปดูหมอซะก่อนให้หมอพิจารณาจะซื้อเลขไหนมันถึงจะถูกอย่างนี้นะเอาหมอเขาจะไปยอมจนยังไงเขาก็ขีดโน้นขีดนี้เข้าไปแล้วเขาก็บอกไปอย่างนั้นแหละส่งเดชไปอย่างนั้นแหละอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาแท้ๆแล้วพระองค์เจ้าสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เมื่อตนทำดีย่อมได้รับผลดีมีความสุขความเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าตนทำความดีด้วยกายวาจาใจเว้นจากกรรมมันชั่วมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะเมื่อไม่มีบาปไม่มีกรรมเวรตามสนองเกิดไปชาติใดก็จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิพันธ์ธนสารสมบัติแหละมีอายุยืนยาวนานมีสติปัญญาเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ถ้าบุญของตนเพียงพอนะเป็นอย่างนั้นไอ้ส่วนว่าเขตบุญนอกพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นแจ้งแล้วนักบวชนอกจากสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครที่จะไปชำระอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ไม่มีจะเป็นฤาษีสีภัยอะไรก็ตามแหละยังไม่สามารถที่จะบรรลุอรหัตอรหันต์ได้เลยเพราะฉะนั้นแหละจึงได้ชื่อว่าเขตบุญเช่นนั้นนะเป็นเขตที่ไม่อุดมสมบูรณ์ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนอย่างที่ดินสำหรับทำนาทำสวนแล้วก็เป็นที่ดิน
แห้งแล้งไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่างๆเลยดินเป็นดินจืดชืดไม่มีปุ๋ยเป็นอย่างนั้นแหละแม้บุคคลปลูกพืชอะไรลงไปก็ไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยฉันใดเหมือนกันเนี่ยบุคคลผู้ที่ให้ทานแก่บุคคลผู้ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบอยู่อย่างนี้ก็ย่อมไม่มีคุณความดีของผู้รับทานนั้นจะเผื่อแผ่แก่ผู้ให้ได้เลยเพราะว่าคุณความดีเขาไม่มีเขาดำเนินทางผิดไปเกิดความเห็นผิดขึ้นมาอย่างนี้แหละ ดังนั้นจึงได้ทรงแนะนำให้แสวงหาเขตบุญแต่ในพุทธศาสนาเพราะว่าในพุทธศาสนานี่ท่านผู้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาที่พระศาสดาทรงแสดงไว้นั้นสามารถที่จะทำอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางไปจากจิตใจนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีบางทีท่านก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้พระเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานมาได้ทั้ง 2,503 อยู่ถึงไม่มากก็เรียกว่ามีอยู่พอประมาณทีเดียวแหละในยุคปัจจุบันนี้นะจะเป็นภิกษุสามเณรก็ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดีก็สนใจปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติกันพระภิกษุสามเณรก็สนใจปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาพยายามบำเพ็ญข้อปฏิบัติสามการนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของตนผู้เป็นทายกทายิกาก็ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญทานศีลภาวนาฟังพระธรรมเทศนาอย่างนี้ไปด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษก็พอมีอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นะอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นทานที่บุคคลให้ในท่านผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ถึงจะไม่มีผลมากเต็มที่ก็เรียกว่ามีผลพอสมควรเหมือนกับที่ดินซึ่งไม่แห้งแล้งเกินประมาณอย่างว่านี่แหละพอมีปุ๋ยอยู่บ้างมีรสชาติอยู่บ้างแล้วก็ไม่ขาดน้ำเกินไปพอมีน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้บ้างอย่างเงี้ยถึงจะขาดไปบ้างก็ไม่มากอย่างนี้ต้นไม้มันก็ยังต้นไม้ที่มีผลมันก็จะงอกงามขึ้นได้ตามกำลังตามกำลังรสชาติของดินหรือว่าสิ่งที่อำนวยผลให้แก่ต้นไม้นั้น ก็คงเป็นเช่นนั้นแหละการบำเพ็ญบุญกุศลในพุทธศาสนานี่แก่ท่านผู้มีศีลผู้มีธรรมอันดีงามถึงแม้ท่านจะไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแต่เมื่อท่านละบาปอกุศลออกจากจิตใจได้บำเพ็ญแต่กุศลล้วนๆไปอย่างนี้นะมันก็สมควรที่จะเป็นเนื้อนาบุญของโลกได้เหมือนกันนะเหมือนอย่างไร่นารั่วสวนบุคคลก่อนจะปลูกพืชพันธุ์อะไรลงไปก็ต้องจะต้องได้หญ้าถอนหญ้าขุดหัวไม้ไงหัวตอซะก่อนปรับดินให้เรียบราบแล้วก็ถึงปลูกลงไปอย่างนี้เมื่อปลูกลงไปมันก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำเข้าไปก็งอกงามเจริญขึ้นได้ตามกำลังอย่างว่าอันนี้ฉันใดท่านผู้ประพฤติธรรมในโลกนี้ก็เรียกว่าเพียรพยายามละกิเลสตัณหาอันเป็นสิ่งที่ทำใจให้มัวหมองเป็นทุกข์นั่นแหละให้เบาบางออกไปจากกิจใจเหมือนอย่างคนเขาปลูกพืชลงในดินเขาต้องปรับดินนั้นให้สะอาดไปเสียก่อนอย่างนั้นแหละปลูกพืชลงไปก็จึงงอกงามได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าพอประมาณได้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา5ประการนี้ผู้เป็นทายกทายิกาควรศึกษาควรจดจำเอาไว้ให้ได้แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามให้เคร่งครัดทีเดียวแล้วก็นับว่าเราจะได้เป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลตามกำลังความสามารถของตนดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้